wida smaka. Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umywam palca na palcach ham. Na palcach ham. โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรหลักแฟนเกมฟรีฟายทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับวันนี้นี่พี่แมวก็เตรียมข้อมูลข่าวสารใหม่มาให้น้องๆได้รู้ก่อนใครนะครับก็โอเคนะพี่แมวขอเข้าห้องแป๊บนึงนะครับพี่แมวเป็นคนอะไรไม่รู้นะครับชอบสร้างห้องตอนแบตมันใกล้จะหมดคือแบบเป็นคนอะไรไม่รู้แต่พี่แมวต้องขออภัยนะที่พี่แมวลงคลิปช้าคือพี่แมวก็จะลงคลิปประมาณช่วง6โมง1ทุ่มก็ประมาณเนี้ย1ทุ่มกว่าอาจจะไม่ถึง2ทุ่มแต่1ทุ่มกว่ากว่านะครับเพราะว่าพี่แมวก็นั่งว่างทำคลิปเย็นๆนะพี่แมวก็นั่งเล่นนั่งไปออกสตรีมชาวบ้านเขาเนาะน้องๆอาจจะไปเห็นแบบพี่แมวไปเล่นกับพี่อเล็กอะช่องพี่อเล็กอะช่อง TMP ที่เขาทำฮอนเขาไปสตรีมฟรีไฟในแฟนเพจนะก็สามารถมาดูพี่เมียวเล่นได้นะครับแล้วก็พี่ช่องจัดมินเนาะในนีโม่นะพี่ก็ไปเล่นเนาะทีนี้คือพี่ไปเล่นกับเขาทั้งหมดอะนะถ้าคือแบบทำไมพี่เมียวไม่สตรีมเองนะพี่เมียวก็ยังแบบว่ายังไม่พร้อมนะคือแบบกำลังหาอุปกรณ์สตรีมให้ครบนะพี่เมียวจะไปสตรีมให้ทุกคนได้ดูและได้เดิมเด็ดเดี๋ยวสร้างห้องมายิงกันเพื่อแพ้เลยนะครับก็วันนี้เนาะก็เตรียมข่าวสารข้อมูลของใหม่อะไรใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟนะอะไรที่แบบมาใหม่ก็มีโอกาสที่มาใหม่แล้วก็ไม่มีมาใหม่แล้วก็น้องๆก็โปรดใช้จักรยานในการรับชมนะครับใครไม่มีจักรยานก็ไม่ต้องรับชมไม่ใช่นะครับหยอกโอเคนะเริ่มหัวข้อที่1เลยนะครับโอเคภาพที่1เนี่ยทุกคนจะเห็นเป็นด้านนั่งของ3อย่างนะครับก็คือ1นะครับเป็นด้านนั่งของ1.1จะเป็นด้านนั่งของสกินระเบิดนะครับพี่เมียเคยพูดไว้คลิปที่แล้วนะครับแต่ภาพมันไม่ค่อยชัดแต่ภาพครั้งนี้คือมันชัดมากนะฮะมันเป็นสกินระเบิดนะครับออกแนวลายสับปะรดนะครับเพราะว่ามีเหมือนเป็นยุ่ยๆตรงบนหัวนะครับเป็นสับปะรดเนาะออกแนวฟ้าเหลืองนิดนึงเนาะก็แบบว่ามีความสวยระเบิดอะไรไม่รู้แต่พี่เมียวอยากเห็นเอฟเฟคตอนทำงานมากแล้วอันที่2นะครับเรียกได้ว่าสาวกระยะประชิดนี่คือแบบดีใจอะสาวกแบบระยะช้านะคือแบบเอ้ยลูกซองสกินนี้คือสวยมากครับคือเป็นลูกซองเป็นออกแนวสีน้ำเงินหรือสีฟ้าปนดำนิดนึงนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนตัวอะไรไม่รู้ขาวๆเป็นปีศาจแล้วแบบเป็นปีศาจอะไรไม่รู้ตัวขาวๆแต่มันปากแดงๆหน่อยนะครับแล้วก็แบบว่ากำลังแบบว่างงับหรือมันอยู่ติดตรงกระบอกปืนลูกซองนี้คือมันสวยมากครับคือแบบมันมีตัวอะไรเกาะอยู่ตรงลูกซองนะครับแล้วก็แบบว่ามีความสวยนะครับแล้วก็อันที่3นะเป็นด้านหน้าของสกินระเบิดนะครับสีเขียวมันเหมือนเป็นระเบิดหน่ายๆครับดูครับก็สกินก็น่าจะเป็นระเบิดมากกว่าไม่เขียนว่าบอมไม่น่าเป็นทางด้านของระเบิดความพี่แมวคิดว่าน่าจะเป็นระเบิดตายแหละรู้สึกว่าสกินระเบิดนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่พี่แมวคิดว่าสกินระเบิดนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่2นะครับเป็นทางด้านของโหมดกลางคืนนะครับถ้าน้องๆอยากรู้ว่าพี่แมวโหมดกลางคืนเนี่ยมันมาแล้วไม่ใช่หรอจริงๆแล้วน้องๆหลายคนนะน้องๆยังไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วโหมดกลางคืนอ่ะจริงๆตอนนี้ก็มีนะครับคือมันเข้ามาแล้วคือน้องๆถ้าน้องๆลองถ้าใครมีแบบสร้างห้องเนี่ยน้องๆเราไปสร้างดูครับเป็นโหมดตอนกลางคืนมันมีนะครับพี่แมวเราไปเล่นในสตรีมช่องนนทวัฒน์มันสร้างชวนพี่ไปเล่นแบบโหมดตอนกลางคืนยังมีอยู่นะครับแต่อันนี้เป็นของเซิร์ฟเล่านะครับก็มีแบบพระจันทร์แบบมีความแบบไม่มืดเกินแต่ก็มีความแบบส่องสว่างคือแบบโหมดตอนกลางคืนพี่แมวก็ชอบเล่นคือแบบต้องมีกล้องเลนส์ดอกนะครับก็คือแบบถ้าคูณ 4 คูณ 2นี่คือไม่เวิร์กนะใช้เป็นกล้องเลนส์ดอกจับความร้อนนี่คือแบบโอ้โหก๊อตนะครับมันจริงๆครับโหมดนี้นะฮะสำหรับโหมดตอนกลางคืนอยากให้มานะครับก็มาแล้วก็ขอให้ปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมนะครับนะฮะก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่3นะครับเป็นทางด้านของลักกี้นะครับลักกี้ที่จะมาในวันที่28ตู้เกมนะครับตู้เกมเดี๋ยวทุกคนจะเห็นเป็นทางด้านของไอ้วันที่28ได้เป็นทางด้านของก๊อจิไอก๊อจิล่างยูนิคอร์นถูกไหมฮะที่เป็นสีขาวสีนั่นแต่น้องก็เห็นในแฟนเพจแหละครับแต่อันนี้เป็นตู้ลักกี้นะครับเป็นลักกี้เกี่ยวกับลักกี้ของเอาเป็นของตู้เกมก็คือมันเป็นเลื่อนขั้นซีซั่น5หรือซีซั่น6ไม่รู้อะที่เป็นชุดเกมไอเกมเมอร์บอยอะที่เป็นตัวผู้ชายสีแดงเนี่ยน้องดูจากภาพมันก็เป็นแบบที่มีให้สุ่มก็ได้เป็นเหมือนชุดเกมเมอร์อะเป็นชุดผู้หญิงกับผู้ชายนะครับพี่แมวอยากได้มากเกมเมอร์บอยนะครับแล้วก็ชุดแลนะครับก็จะกลับมาแล้วก็มีทั้งพวกกระเป๋านะครับกระเป๋าเป็นกระเป๋าตู้เกมแล้วก็รูปนะครับรูปไมค์คราฟสีเขียวแล้วก็สกินรถตุ๊กๆนะครับที่สวยมากเป็นสกิน8บิตนะครับแล้วก็เป็นท่าเต้นนะครับแล้วก็เป็นสเก็ตบอร์ด2อันแล้วก็เป็นชุดอะไรไม่รู้เนาะพี่แมวคิดว่ามันน่าจะมาให้แบบว่ามันอยู่ในหมุนเป็นตู้อะไรแบบว่าหมุนแบบมีโอกาสได้ของพี่แมวคิดว่าเอาของพวกนี้เข้ามาในอยู่ในตู้คือแบบมันเฟี้ยวมากคือแบบจะได้แบบหมุนหาของเล่นแลใส่ก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่4นะครับเป็นทางด้านของสกินฟาร์ม
าร์ทนะครับถ้าดูจากภาพเนี่ยจะเป็นสกินฟาร์มาร์ทก่อนเลยนะครับเป็น2ปืนแล้วกันฟาร์มาร์ทกับกอสาก็ซ่านะครับฟาร์มาร์ทนี่ออกแนวเป็นทางด้านของม่วงนะครับม่วงม่วงออกแนวไปเตรียมม่วงมากกว่าม่วงแดงดำมันแบบว่ามีความสวยฟาร์มาร์ทสกินนี้คือแบบคือสวยมากครับพี่เมียชอบมากครับสำหรับสกินนี้แล้วอีกอันนึงก็เป็นทางด้านของสกินกอซ่านะครับกอซ่านี่ก็มาในเป็นสีทองแล้วก็เป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาลตรงปลายปืนนะครับแล้วก็ขาจับก็เป็นสีดำนะครับก็แบบว่าออกแนวธีมสีทองแหละก็แบบว่ามีความสวยที่พี่เมียว่าสกินปืนพวกนี้มันเหมือนปืนอะไรมันเหมือนเป็นเกมอะไรไม่รู้สกินปืนพวกนี้มันคุ้นๆยังไงไม่รู้หรอครับน้องๆก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่5นะครับไปทางด้านของเหมือนมันพี่เราจะเปรียบเทียบเป็น2ลูกเลยครับมันเป็นลูกที่1เนี่ยมันมีอันนี้มันมาเข้าในเกมจริงๆครับแต่นี่เป็นลูกของเซิร์ฟนอกนะครับเป็นทางด้านของจดหมายน้องๆคิดว่าไอ้จดหมาย2ภาพเนี่ยเอาไปทำอะไรได้ครับแล้วมันคืออะไรนะครับแต่พี่เราคิดว่ามันน่าจะไปทำอะไรได้สักอย่างนะครับแต่พี่เราก็ไม่รู้ความหมายว่าพี่เราน่าจะเอาความหมายไปแปลมันนะครับก็มันเป็นรูปจดหมาย2รูปนะครับรูปที่1เนี่ยจะเป็นเหมือนรูปจดหมายนะครับเป็นซองสีขาวแล้วก็มีรูปเหมือนเป็นการ์ดนะครับอยู่ข้างในนะครับเป็นการ์ดเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มีเป็นรูปกล่องของขวัญอยู่ในนั้นน่าจะเป็นจดหมายอะไรที่แบบต้องส่งของขวัญแล้วได้ของหรือเอาไปแลกอะไรหรือเปล่าพี่เมย์ไม่ค่อยแน่ใจนะครับแล้วก็ส่วนรูปที่2นะครับมีด้านหน้าของเป็นซองสีขาวนะครับแบบว่าซองที่แบบปิดอยู่นะครับอีกซองนึงคือซองเปิดแต่อันนี้คือซองปิดแล้วก็ภาพหลังๆมันเป็นเหมือนเป็นการ์ดอะไรไม่รู้แดงๆอยู่พื้นหลังซองจดหมายพี่เมย์คิดไม่คิดว่าซองจดหมายนี้มันเอาไปทำอะไรได้พี่เมย์ลองเราก็ลองคิดกันแล้วกันแต่พี่เมย์ไม่แน่ใจว่าไอ้ซองนี้มันเอาไปทำอะไรได้แต่พี่เมย์คิดว่ามันน่าจะเอาไปทำอะไรเกี่ยวกับเกมหรือไว้ส่งของขวัญแล้วมันได้ของหรือมันได้อะไรเลยๆพี่เมย์ก็ไม่รู้นะน้องๆก็ลองไปเดากันนะครับก็โอเคนะครับเราอยู่กับหัวข้อที่6นะครับเป็นนั่งของสกินระเบิดนะครับแบบวางนะครับมันเป็นลายบราซิลอะครับพี่แมวไม่รู้แน่ใจแต่ข้างล่างมันเขียนว่า TOKEN มันอ่านว่าโทเค็นโทเค็นในที่นี้อาจจะเป็นแบบว่าของหรือเป็นไอเทมหรือโทเค็นอะไรเอาไว้เก็บสะสมแล้วเอาไว้แลกของแรอะไรในเกมหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นลายบราซิลอาจจะไม่ใช่กับระเบิดหรือเปล่าอาจจะเป็นกับระเบิดหรือเปล่าน้องๆก็ลองพิจารณาแล้วกันแต่พี่แมวคิดว่ามันน่าจะเป็นโทเค็นมากกว่าสกินระเบิดวางพื้นนะครับเพราะว่ามันเขียนว่าโทเค็นน่าจะเป็นเหมือนเป็นไอการ์ดอะไรสักอย่างหรือไอเทมอะไรสักอย่างเอาไปแลกไอเทมอีกทีนึงนะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่7นะครับเป็นทางด้านของขนนกนะครับมีทั้งหมด3สีนะเมียจะขึ้นทีละเอาขึ้น2ภาพเลยนะครับเป็นทางด้านของขนนก3สีนะครับเป็นทางด้านขนนกสีเขียวนะครับแล้วก็ขนนกสีแดงแล้วก็ขนนกสีเหลืองนะครับแน่นอนครับ3ขนนกนี้เนี่ยมันก็ต้องมีกล่องนะครับพี่เมียก็จะเอาให้ดูแล้วกันนี่ให้เป็นภาพแบบว่าเป็นกล่อง1กล่องนะครับแล้วก็เป็นรูปขนนก3สีที่มันแบบว่าอยู่ติดกันนี่คือกล่องที่สามารถพี่คิดว่ากล่องเนี่ยจะเปิดแล้วได้ขนนกอีกทีแล้วก็ขนนกไอ้3สีเนี่ยอาจจะเอาไปผสมกันหรือเอาไปแลกไอเทมหรืออาจจะไปแลกหน้ากากไอหน้ากากขนนกที่พี่แมวเคยทำคลิปที่แล้วหรือเปล่าคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นหน้ากากขนนกอะไรที่เป็น3สีพี่แมวคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวอะไรขนนกหรืออาจจะไปแลกชุดขนนกไอที่เป็นชุดผู้หญิงซัมบ้าสีเขียวผู้ชายเป็นผู้หญิงสีแดงผู้ชายสีเขียวหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบเอาไปแลกชุดก็ได้นะครับสำหรับขนนกเจ้าสามอันนี้นะพี่แมวก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่พี่แมวคิดว่าไอขนนกนี่มันได้เกี่ยวอะไรกับชุดหรือแลกอะไรเกี่ยวกับของแร่หรืออาจจะเกี่ยวกับหน้ากากที่พี่แมวพูดมาอาจจะใช่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะมันต้องไปเอาไปแลกอีกทีเพราะมันเปิดจากกล่องปุ๊บมันก็ต้องเอาไปแลกเอาขนนกไอสามอันนี้ไอสามสีเนี่ยเอาไปแลกอีกทีพี่แมวคิดว่าน่าจะไปแลกเป็นของแร่แลกชุดแร่ชุดพวกชุดไอที่พี่แมวเคยทำชุดซัมบงซัมบ้าแล้วก็พวกหน้ากงหน้ากากอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่8นะครับหัวข้อสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดสำหรับค่ำคืนนี้ไม่ให้คลิปนี้นะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นนั่งของกิจกรรมนะครับก็คือเติม1เพชรนะครับของเซิร์ฟนอกก็คือหูแมวเนี่ยยังไม่เข้ามาเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟไทยนะพี่แมวอยากได้มากคือหูแมวมันน่ารักมากผู้ชายก็ใส่ดีผู้หญิงก็ใส่ดีนะครับก็มีความสวยนะขนนกนี่ไม่ใช่ไอหูแมวเนี่ยคือกิจกรรมเซิร์ฟนอกเนี่ยเขาเอาไว้เติม1เพชรนะครับก็จะได้เป็นนั่งของหูแมวเลยนะครับพี่แมวก็คิดว่าเตรียมมันเป็นกิจกรรมของถ้าเราดูจากรูปเนี่ยมันเหมือนเป็นกิจกรรมของตุ๊ดจีนมากกว่านะครับแน่นอนว่าตุ๊ดจีนมันก็ผ่านมาแล้วนะครับเกือบนี่มันจะสิ้นเดือนกุมภาแล้วพี่แมวคิดว่าพี่แมวคิดว่าไอหูแมวนี่พี่แมวคิดว่ามันน่าจะไม่เข้ามาแล้วแต่พี่แมวอาจจะไม่แน่ครับอาจจะมาขายในร้านค้าสเปเชียลอะไรก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าร้านค้าสเปเชียลเนี่ยมักจะเอาของแรร์ของที่แบบไม่มีอยู่ในเกมมาขายนะครับน้องๆก็รอติดตามชมกันต่อไปนะสำหรับเจ้าหูแมวหูแมวหรือเปล่าพี่แมวไม่รู้นะแต่มันน่าจะเป็นหูแมวอะไรสักอย่างนะครับเป็นหูแมวสีน้ำตาลแบบโอ้โหคือมันสวยมากครับพี่แมวคิดว่าพี่แมวลองไปดูมันสับว่าใส่ของผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ดีนะครับพี่แมวเราไปดูมาแล้วนะครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้พี่แมวก็รวบรวมข้อมูลข่าวสารใหม่ๆมาเพื่อให้น้องๆได้รู้ก่อนใครเลยนะครับพี่แมวคิดว่าวันนี้พี่แมวน่าจะแบบว่าเตรียมข้อมูลข่าวใหม่นะครับที่คือวันนี้อาจจะมีแบบหัวข้อแค่ประมาณ8หัวข้อบางวันก็11หัวข้อแล้วแต่นะครับข้อวันไหนพี่เมียวได้ข้อมูลเยอะหรืออะไรนะครับพี่เมียวจะมาขายปริศนาสำหรับอันใหม่นะครับที่น้องๆอยากรู้นะครับไอที่เป็นปุ่มใหม่ในปุ่มตั้งข้างน้องแบบสงสัยว่ามันเป็นปุ่มอะไรพี่เมียวปุ่มปริศนาเดี๋ยวพี่เมียวจะ
ไปลองหาความหมายของเซิร์ฟนอกมาเดี๋ยวพี่เมียวจะทำคลิปให้ดูนะครับเป็นคลิปแยกแล้วกันนะพี่เมียวเคยบอกคลิปที่แล้วว่าจะทำเป็นคลิปแยกแบบโดดๆนะครับก็โอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะครับก็อย่ากดแชร์ให้คนอื่นได้รู้นะครับว่ามันมีของใหม่ในช่องนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องพี่เมียวพี่เมียวจะพยายามลงคลิปให้บ่อยมากที่สุดแล้วก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเอ้ยเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่เจอกันบ๊ายบาย